นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันตีติข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเข้มมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อปรัตน์ไพรินทร์ศรีวัฒโนจากอุบาจารย์วัดสังฆทานสาธุข้อความเจริญในธรรมหมู่ญาติวันนี้ญาติน้อยญาติน้อยก็ธรรมดาคนเราการที่เกิดมาแล้วจะเจอบัณฑิตนักปราชญ์ก็เป็นเรื่องยากอย่างที่จะมาขึ้นกันเขมบทเสวนาจะพาลานังปันธิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังการไม่คบคนผ่านทั้งหลายการคบบัณฑิตทั้งหลายการบูชาชนควรบูชาทั้งหลายเป็นมงคลอันสูงสุดเกิดมาแล้วจะมาเจอบัณฑิตยากต้องบุญเก่าคนเรามีบุญเก่าเท่านั้นที่จะเข้ามาสู่ที่ปฏิบัติธรรมที่จะออกจากบ้านเรื่องยากคน 6-70 ล้านคนมีคนนั่งอยู่ไม่ถึง50คนไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีคนน้อยอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากที่มีขนาดนี้อันนี้คือบุพกรรมเก่าคนเรามีกรรมเก่ากรรมเป็นของคนทุกคนเป็นของสัตว์โลกผู้ครองอยู่ในโลกสัตวะเป็นผู้ครองการที่มาพบกับสัตบุรุษนี่ยากเกิดมาเจอศาสนาพุทธศาสนาก็ยากเจอศาสนาแล้วจะได้เข้ามาก็ยากก็ต้องมีบุญเก่าอย่างน้อยต้องมีพ่อแม่ที่นำพาเข้ามาคนเราญาติกันมันจะนำพากันเข้ามาอาตมาถือว่าโชคดีคนหนึ่งที่มีพ่อแม่ดีเกิดมาในถึงจะเป็นคนยากจนเราก็ต้องยอมรับสภาพเพราะเราทำมาอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ชาติที่แล้วก็คงจะขี้เหนียวกันแต่ก็คงจะมีบุญอะไรสักอย่างจะได้มาเจออย่างนี้ต้องเป็นบุพกรรมที่เราทำกันมาที่มาเจอพุทธศาสนาแล้วมาเจอพ่อแม่ที่เข้านำพาเข้าวัดพร้อมการจะมาเจอพระก็ยากพระเจอนะเจอแล้วเจอพระดีก็ยากสมัยก่อนนู้นถอยล่างไปสัก50-60ปีแม่จะมาโชคดี
ที่เกิดมาเนี่ยเป็นมู่ญาติของหลวงปู่สังวานเป็นล้านหลวงปู่สังวานซักเป็นน้องน้องชายของยายอาตมาคือแม่ของแม่อาตมาหลวงปู่สังวานเกิดมาท่านก็โชคดีนะโชคดีที่ไม่ได้เรียนหนังสือโชคดีนะหลวงปู่สังวานถ้าได้เรียนหนังสือคงจะไม่โชคดีขนาดนี้เพราะคนเรานี่พอเรียนมากรู้มากรู้มากยากนานรู้ว่ายากซ่อนยากคนเรียนซุ่งซ่อนไม่ได้เมื่อเรามีลูกเรียนจบด็อกเตอร์เราทำนาจบป.ตรีไปต้อนลูกมันซ่อนได้ตอนเล็กๆพอมันจบมามันก็ลมปากเราเป็นกลายเป็นลมพัดชั่วคราวผ่านหูไปฟังก็เฉยๆเพราะความรู้น้อยเหมือนอย่างหลวงปู่สังวานเนี่ยท่านไม่ได้เรียนหนังสือก็ถือว่าโชคดีญาติๆท่านเรียนหมดนะหลวงปู่สังวานไม่ได้เรียนหนังสือคนสมัยก่อนมีเงินเป็นลูกคนมีเงินพอหลวงปู่สังวานเนี่ยเป็นเจ้าของมีคนแรกในอำเภอสามชุกที่มีเครื่องใช้นั่งนะใช้ภาพยนตร์นะ16มิลไอ้ไฟแดงๆเหมือนตะเกียงนะเป็นเด็กเคยไปดูแล้วนั่ง16มิล16มิลลิเมตรสมัยก่อนก็คงจะเป็นมิตรใช้บัญชาโน่นนะมั้งแต่ไม่รู้ว่าตอนที่เขาใช้ไม่รู้ว่าใครแสดงแต่มาโตมาก็มีมิตรใช้บัญชาแสดงคนไปดูนั่งคนไม่เคยดูนั่งคนมันเสียตั้งแต่ดูนั่งนะคนไทยเนี่ยชอบทำตามเขาอะไรที่ไปเห็นมาชอบทำตามเขาบางคนโอ้โหถึงกับคว้างเจ้านั่งมันโมโหดูนั่งแล้วโมโหตัวโกงคนดินคว้างเจ้านั่งจะมาเป็นเด็กคนมันทุกนั่งซิ่งไปดูแล้วนั่งมันซิ่งเอาโกรธแทนไปเองโกรธแทนนางเองถูกซ้อมถูกชุดคว้างนั่งไอ้เจ้าข้องนั่งเขาก็ไม่รู้อะไรเขาใช่แต่เป็นเด็กคนคว้างเจ้านั่งกันด่าเจียวมุดในโรงนั่งไอ้นั่งกลางแปลงนั่งใช้ยาค่ายาค่ายาม่องเคยไปดูว่านั่งซื้อพกมินเพ้อแป๊บนั่งขาดนั่งเปื่อยจังนั่งเปื่อยไปนั่งคนแก่เลยคนดูนั่นแหละคนอาตมารู้สึกคนแปลกอย่างไปดูนั่งไปซิ่งให้นั่งมันซิ่งเอาก็กลายเป็นเหมือนตัวเองอยู่ในโรงนั่งไม่เคยดูมั้งเคยฟังตอนนี้ยายวิเชียรนริการนนท์เคยฟังว่าวิเชียรนริการนนท์ตายไปแล้วเนี่ยเพราะคนเราเกิดมาหลวงปู่สังวานท่านเกิดเป็นลูกคนมีเงินเลยคนมีเงินก็แต่สมัยนั้นก็มีทั้งเรียนหนังสือไม่เรียนหนังสือแต่หลวงปู่สังวานไม่เรียนถือว่าคนมีเงินก็ไม่เรียนกันได้ไม่ได้คิดจะไปเป็นผู้นำใครไม่ได้คิดทะเยอทะยานอย่างคนทุกวันนี้ก็อยู่กันไปปล่อยเงินกู้พอท่านปล่อยเงินกู้ให้ชาวบ้านกู้เงินจนหลวงปู่นี่หลวงปู่สังวานก็ท่านก็มาโชคดีนะบวชครั้งแรกก็บวชตามประเพณีอายุ20ก็ไปบวชกันพากันไปบวชแห่กันไปบวชที่วัดที่บ้านสมาเขาเรียกบ้านวัดบ้านน่องผักนาคจริงๆเขาเรียกผักนาคทุกวันนี้เรียกผักนาคบางคนเอ๊ะน้องผักนาคอะไรรูปร่างเป็นไงผักนาคผักนาคเดินจากบ้านมาหนึ่งน้องผักนาคก็4กิโลมันต้องมาผักนาคเขาต้องมาบวชบันทึงเนี่ยมึงเนี่ยทางดังบวชเนี่ยไกล10กิโล10กว่าโล
เขามาถึงน่องน้ํานี่เขาเลยมาเอานาคมาพักไว้ไม่ไหวให้ขี้คอไม่ไหวก็พักไว้ก่อนเรียกน่องพักนาคไปบวชกันไปบวชนางบวชก่อนเขาไปบวชกันแถววัดนางบวชวัดบันถึงบวชทั้งวันบวชแล้วครั้งแรกก็ปัญจาหนึ่งก็ศึกก็ท่องไม่ได้ท่องตามๆเขาก็พอได้มั่งได้ให้พรอย่างเดียวก็เลยศึกไม่รู้จะทำอะไรแต่นั้นมาบวชครั้งที่สองเนี่ยอายุ30กว่า35ปีต้อง494บวชมาเจอครูดีคนมีบุญนะบุพกรรมต้องมาเจอกันบวชครั้งแรกก็อยู่วัดบันถึงนี่แหละแต่ไม่มีครูมีแต่พระทั่วไปก็อยู่กันไปท่านบอกดียังไม่ทะเลาะกับชาวบ้านไม่ไปต่อยกันพระท่านก็อยู่แบบตามๆเขานั่นแหละทีนี้มาเจอลุงปู่มหาทองเรียกลุงพ่อมหาทองเป็นมหาก็เลยแนะนำให้ท่านเข้าบัญชาท่านก็มีทุนเก่าอยู่ท่านปฏิบัติอยู่ที่บ้านเพราะป่วยปฏิบัติอยู่ที่บ้านป่วยก็เลยมีทุนเก่าแม่ชีคนบ้านๆใกล้กันเขามาบอกให้ทำกรรมฐานท่านก็เลยทำอยู่บ้านอาการดีขึ้นแล้วจิตก็เริ่มเป็นกรรมฐานก็เลยออกบวชแกก็ออกจากบ้านลายกภรรยาท่านให้เพื่อนไปก็เลยไปบวชแล้วก็โชคดีมาเจอหลวงพ่อมาทองก็อยู่ในป่าช้าพอมาทำไม่รู้หนังสือทำไมพุทธเจ้ามีเยอะพาไม่ได้เรียนหนังสือก็เลยให้เข้าไปอยู่ในป่าชาเป็นพระอรหันต์ได้คำบอกหลวงพ่อมาทองก็เลยเปิดตำราเอาตำรามาที่เรียนมาเนี่ยมาซ่อนก็ดีท่านลุงปู่มาทองเนี่ยซ่อนท่านบอกปู่สังวาลบอกซ่อนตรงพระไตรปิฎกไม่เพี้ยนบางคนอ่านมาแล้วเพี้ยนซ่อนผิดพระไตรปิฎกพอซ่อนผิดปฏิบัติไปก็ผิดแต่หลวงพ่อมาทองเนี่ยซ่อนถูกพระไตรปิฎกก็เลยปฏิบัติตามก็เลยรู้จริงเห็นจริงปฏิบัติคืบหน้าขึ้นไปเรื่อยเลยการให้ทำสติปัฏฐาน4อย่างที่วัดในซ่อนนะให้ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมกายนั่งอยู่หายใจอยู่ปวดเมื่อยเวทนาเราก็รู้มันเกิดที่ใจก็รู้ที่กายก็รู้มันสุขที่กายที่ใจก็รู้จิตคิดโน้นคิดนี้เป็นเรื่องธรรมดาจิตคนมีนะอาชีพมันคิดอย่างเดียวทีนี้ก็มารู้มันว่ามันคิดเราก็รู้พยายามละความคิดแล้วลมมาจดจ่อที่กายความคิดก็จะดับไปกลับมาคิดที่กายตัวเองเนี่ยทำคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคิดไปเดี๋ยวก็หยุดคิดปวดเดี๋ยวก็หายปวดเวทนามันเกิดก็ดูตามเนี่ยหลวงปู่มาทองก็ขึ้นพุทธพจน์ให้ฟังสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยะท่าภูตังประชานาติอยู่ก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังสมาธิให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงท่านก็จำพุทธพจน์ข้อนี้ไว้เตือนใจตัวเองเพราะเราที่จิตมันไม่เป็นสมาธินี่ก็เลยไม่รู้อะไรถ้าจิตเป็นสมาธิเราคงจะรู้อะไรดีกว่านี้ใครเกิดแก่เจ็บตายมันรู้อยู่ทุกคนเนี่ยนั่งนี่รู้ทุกคนไม่ต้องบอกก็รู้แล้วก็ทุกคนเดินเข้าหาความตายทุกคนลุงปู่ตั้งวันก็คิดว่ามันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมันต้องมีไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันต้องมีเขามันคล้องคู่กันเหมือนผู้หญิงคู่ผู้ชายมันมีตายมันก็ต้องมีไม่ตายก็เลยปฏิบัติไปจนท่านได้วิชาที่ไม่ตายรู้วาระจิตคนอื่นคนนั่งอยู่ด้วยลูกศิษย์อยู่ด้วยใครคิดอะไรท่านก็รู้หมดเป็นพระที่มีญาณมีปัญญาองค์หนึ่งที่อยู่ในสุพรรณ
ทั้งซื่อไม่รู้เลยแต่รู้ใจคนอื่นการรู้ใจคนอื่นท่านบอกว่ารู้ใจตัวเองรู้มากขึ้นมากขึ้นเราจะรู้ใจคนอื่นอันนั้นเป็นเรื่องปกติที่มันเป็นไปเองตามธรรมชาติถ้ารู้ใจตัวเองรู้ตัวเองก็จะรู้คนอื่นมันเป็นเรื่องปกติถ้าปฏิบัติไปถ้าไม่รู้ตัวเองไม่มีทางรู้คนอื่นทุกวันนี้เราไม่รู้ใจตัวเองให้ด่าคนอื่นที่ด่ากันทุกวันมันด่าคนอื่นเพราะไม่รู้ใจตัวเองจริงถ้ารู้ใจตัวเองก็ไม่ด่าเขาคนเราทรมานทุกคนมีเกิดแก่เจ็บตายไปที่เป็นที่เราที่ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายมันไปเขาต้องหาวิธีไม่ให้เกิดก็คือท่านก็ทำได้เองนะท่านไม่รู้หนังสือเลยทั้งๆที่หลวงปู่มหาทองสอบอารมณ์ท่านก็เอาพระไตรปิฎกมาสอบแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่เนื้อที่เรียนไปอีกคนหนึ่งนะมีแม่ชีปริญญาเก้าจบปริญญาเก้ามาเขาเรียกดวลไข่ใหญ่ไข่ชนะดูพระก็แม่ชีไข่ชนะแม่ชีมาท้ามพระในป่าช้าเลยมาดวลกันในป่าช้าถามพระไตรปิฎกนะใครจำอะไรได้มาก็มาถามถ้าใครตอบไม่ได้ก็แพ้ถามต่อกันมาครึ่งวันไม่มีใครลืมถามอะไรตอบได้หมดหลวงปู่มหาทองถามแม่ชีแม่ชีตอบได้แม่ชีถามหลวงปู่มหาทองหลวงปู่มหาทองตอบได้ความจำดีตอบได้ครึ่งวันพักกินข้าวไม่มีใครแพ้ก็เลยพักชั่นข้าวท่านข้าวเสร็จหลวงปู่สังวานบอกหลวงพ่อมหาทองว่าถ้าอยากให้แม่ชีนี่ยอมต้องถามแม่ชีว่ามรรคนอกมรรคในคืออะไรแม่ชีเจอคำถามนอกตำราเข้าไปตอบไม่ได้แพ้แม่ชีเลยไปหลวงปู่มหาทองเลยแสดงว่าหลวงปู่สังวานไม่ใช่พระธรรมดารู้ที่เขาตอบไม่ได้ก็เลยถามว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าเขาจะตอบไม่ได้แสดงว่าท่านเนี่ยรู้ใจเขาใช่ไหมถามอะไรเขาถึงจะตอบไม่ได้มูตังวัดว่าผมไม่ได้ดูใจคนอื่นไม่ผมดูใจตัวเองรู้ใจตัวเองแค่นี้ก็พอทำให้ลุงปู่มหาทองต้องปฏิบัติโดยแบบนอนไม่หลับกลัวลูกศิษย์จะรู้ว่าคิดอะไรเป็นเราก็นอนไม่หลับไปนั่งใกล้หลวงปู่สังวานอาตมายังไม่กล้าคิดอะไรคิดอะไรท่านรู้ความคิดเราแสดงว่าความคิดเราเนี่ยมันมีเสี่ยงอันนั้นคิดเราเองนะนี่คิดเราเองเฉพาะตัวเองเชื่ออย่างนั้นเชื่อว่าความคิดคนนี้มีเสี่ยงเพราะอาตมาเคยคุยกับพี่คุยโดยไม่ได้อ้าปากคุยกันคิดถามเขาถามว่าเป็นใครแต่ไม่พูดคิดเขาก็ตอบมาว่าเขาเป็นใครเขาก็บอกว่าเขาเป็นญาติกันพี่ต้องคนผู้หญิงพอมาถึงต้องใส่ที่หลวงปู่สังวานท่านรู้ต้องใส่จะได้ยินเสียงแบบเหล่านี้เนี่ยพอคิดมีเสียงขนาดพี่คิดเรายังได้ยินเราคิดไม่ได้พูดเลยพี่ยังได้ยินเราคิดแสดงว่ามีเสียงมันทึ่งกันเป็นลักษณะนั้นแม่ชีแพ้ไปเลยลุงปู่มหาทองก็เลยต้องปฏิบัติเลยไม่กล้าจะคิดอะไรกลัวลุงปู่สังวานจะรู้ว่าคิดอะไรก็น่ามันน่าสัจจันจนลุงปู่มหาทองต้องปฏิบัติเอาชีวิตข้าวแรกเลยทีแรกลุงปู่สังวานปฏิบัติองค์เดียวพอปฏิบัติไปได้พ้นนะอาจารย์ลูกศิษย์รู้เนื้อเราอีกรู้เนื้อตำลาอีกไปไล่ปริญญาเก้าตันได้ไงไม่รู้หนังสือไม่เคยอ่านหนังสือปริญญาเก้าแพ้เลยนี่คือการปฏิบัติโชคดีแม่อาตมานี่เป็นล้านหลวงปู่สังวานแล้วก็มีบุญเก่าที่สร้างมาดี
ได้ไปเจอหลวงปู่สว่านแล้วศรัทธาเข้าไปปฏิบัติเมื่อยังโยมเงี้ยแม่จะมาเข้ามาต้องเป็นเศร้าก็คงอายุประมาณสัก30คงไม่ถึง30เข้ามาปฏิบัติหลวงปู่สว่านอายุน่าจะใกล้ๆ30ผู้หญิงสมัยก่อนแต่งงานอายุเยอะ20กว่าสมัยนี้13 14ก็เอาละไม่ต้องรอเรียกไม่ทันเข้าสมัยก่อนก็ต้อง20ขึ้นไปผู้ชายก็จะไม่บวชก่อนไม่มีเมียก่อนบวชต้องบวชก่อนถึงมีเมียเพราะโบราณเขาจะซ่อนลูกซ่อนล้านให้บวชก่อนบวชให้พ่อแม่ก่อนทำไมนี้มีลูกคนต้องคนถึงบวชก็บวชให้เมียโบราณเขาบอกถ้ามีเมียมันบวชให้เมียมันเมียมันได้บุญพ่อแม่ไม่ได้บุญคนทำไมก่อนลูกบวชเนี่ยบางคนนะอาตมาเห็นนะไม่เคยไปวัดอาตมาเป็นเด็กพอลูกชายบวชมาวัดมาทุกวันเลยห่วงลูกชายเนี่ยที่เขาบอกว่าเกาะเพราะเรื่องลูกชายถ้าลูกชายทำดีก็ได้เกาะถ้าทำไม่ดีก็ไม่ได้เกาะลูกชายต้องนรกด้วยแม่ไปเกาะใครพ่อแม่ก็ตกตามไปติเตียนพระพระทำไม่ดีเนี่ยมาบางคนลูกบวชถึงมาพอลูกศึกไม่มาหรอกหายไปกับลูกเลยคนทำไมก่อนแล้วพอศึกมาเขาเรียกไอ้ทิศเรียกลูกชายเคยได้ยินไหมไอ้ทิศพี่ทิศนาทิศเรียกกันทิศแปลว่าบัณฑิตผู้รู้บวชมาแล้วรู้พันสร้างในสร้างเดือนรู้ดีรู้ชั่วเอาไปปฏิบัติใช้ในครอบครัวมีครอบครัวมีลูกมีเมียก็ปฏิบัติตามที่ไปเรียนมาเป็นพระก็ไปท่องไปอ่านไปเรียนมาบางคนนะนี่ไม่ได้ว่าพระนะนี่ว่าศึกไปแล้วถึงพูดให้ฟังตายไปแล้วนี่ถึงพูดให้ฟังเป็นมหาเป็นเจ้าวาดบวชเป็นมหาบิณฑบาตผ่านบ้านเศร้าๆบิณฑบาตผ่านทุกวันบินไปบินมาศึกเจ้าวาดศึกก็ไปแต่งงานกับลูกสาวเขานะข้างวัดนั่นแหละศึกนี้ทำอะไรกินเรียนมาอายุเยอะแล้วนุ่มโตนะศึกมาอายุใกล้40แล้วมั้งเป็นมหาเจ้าวาดนะศึกไม่ทำอะไรก็ลงทุนไอ้ลูกสาวลูกผู้หญิงนี่เป็นลูกคนจีนมวยข้าวก็เลยศึกก็เลยไปค่ายอะไรแล้ววะค่ายปุ้ยค่ายยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงพุทธเจ้าห้ามค่ายยาฆ่าแมลงนี่ห้ามค่ายในพระไตรปิฎกห้ามค่ายพุทธเจ้าไม่ให้ค่ายห้ามค่ายเหล้าห้ามค่ายยาห้ามค่ายอุปกรณ์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพุทธเจ้าไม่ให้ค่ายนี่เป็นมหาเรียนเลยหรือลืมไม่รู้ไปค่ายไปก็ค่ายดิบค่ายดีก็มีเงินมีทองสร้างเนื้อสร้างตัวมีเงินรวยเขาขั้นรวยในหมู่บ้านเขารวยเลยแหละค่ายดีอยู่ไปก็ตัวเรื่องผิวเรื่องขึ้นแปลกนะในบ้านเขาบอกเราแค่หัวชะงอกเข้าไปแล้วแหมมึนหัวแป๊บเดียวมันเบ้นยาฆ่าแมลงแต่เขานั่งอยู่ได้เป็นปี10ปี20ปีนั่งอยู่ได้นั่งดมยานะตัวก็เรื่องขึ้นเลือดมันก็ไม่มีเลือดมันหายหมดเลือดแห้งหมดตัวเรื่องอย่างคนมีบุญนะอยู่ไปก็แก่ตายไปเองตายเรียนมาห้ามมาไม่ได้ทำอะไรมาฆ่ายาฆ่าแมลงนั่งดมยาตายไปเองแก่ตายไปแล้วคนนี้ไม่แก่ไงนะมาเป็นเด็กนี่จนนั้นมา50กว่าเขาก็ต้องตายอยู่ได้ไงเขาซึกมันมีเมียแต่มายังเด็กเลยอา
ายุ10 กว่าขวบเองนี่50 กว่าแล้วนั่นเขาก็อยู่ได้ไงเขาถ้าเขาอยู่เขา80 กว่าแล้วเนี่ยก็จะไปเรื่อยเราจะขึ้นไหมสวรรค์นี่ที่ว่ารู้มากยากนานรู้มากตกนรกไปก่อนฆ่ายาฆ่าแมลงปราบแมลงปราบสัตว์ฆ่าสัตว์หลวงปู่สังวานไม่รู้หนังสือเลยกลับเป็นพระอรหันต์ด้วยการเอาจริงเอาจังนั่งภาวนาเป็น6 ปีอยู่ในป่าช้านะถึงออกมาเจอหน้าเนี่ยเวลาท่านมาไปห้าเจอหน้าท่านจะเล่าอดีตให้ฟังท่านจะเล่าคล้ายๆมันเจอลูกล้านเขาแม่อาตมาเป็นล้านอาตมาก็เขาเรียกตามศักดิ์เขาเรียกเล่นมันจะจริงเล่นเล่นมันมีล้านมีเล่นมีโลนสุพรรณเขาเรียกอาตมาเป็นเล่นเขาแม่เป็นล้านยังไม่รู้หนังสือแต่เอาตัวรอดได้ไอ้เรื่องอยู่ทางโลกนี้มันเหมือนกันกินข้าวรอตายเฉยๆพวกเรานี่ก็รอตายเฉยๆมันนั่งอยู่ที่นี่มันรอตายแน่ๆมันก็จะตายก็รู้อยู่แล้วมันจะตายก็มันนั่งอยู่นี่หมดเรื่องไปใช่ไหมจะรีบไปนอนที่ไหนเดี๋ยวก็ได้นอนไม่ต้องกลัวไม่ได้นอนสักวันต้องนอนยาวนอนยาวๆสักทีแล้วนอนแบบเรียกไม่ลุกนะพอมันนอนขึ้นมาก็เรียกไม่ลุกไม่ฮื้อไม่อือเพราะมันต้องไปทางเดียวกันหมดพวกเรานี่มันเดินเข้าไปเหมือนลงฆ่าสัตว์เดินเข้าลงฆ่าสัตว์หมดถูกฆ่าหมดถูกมัจจุราชฆ่าหมดไม่เลือตายหมดเพราะหลวงปู่สังวานท่านรู้อยู่ก็ตายอยู่แล้วตายขาบ้านไปตายวัดดีกว่าเห็นพวกเราที่มาเนี่ยก็ไปตายเอาดับนะตายวัดดีกว่าไม่ต้องห้ามไกลอยู่บ้านต้องห้ามกันโหทำไมก่อนห้ามพวกห้ามท้ายต้องใช้ถึง4 คนห้ามคนตายห้ามลงกันมาเนี่ยใส่ลงแล้วห้ามใหม่มามีพระจุง2 กิโลเลยวัดอยู่ห้างบ้านไปห้ามกัน4 คนช่วยกันห้ามพระจุงข้างหน้าอีกคนทื่อกระทั่งทบอีกคนทื่อรูปไปก็เป็นแถวไปวัดเราไม่ต้องคอยถึงขนาดนั้นใช่ไหมมาซะก่อนที่เขาจะห้ามเนี่ยเรียกไม่ต้องรอให้ห้ามมารอนี้เลยตายก็ที่นี้เตาดีเลยไม่ต้องกลัวสำลักควันนอนเป็นไอละเฮยไปเลยละเฮยขึ้นปล่องไปเดี๋ยวนี้มันทันทำไมก่อนโหเรื่องตายเรื่องใหญ่ทำไมก่อนเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องเล็กคนตายที่กว่านี้เรื่องเล็กคนโหเรื่องใหญ่คนตายจะต้องมา5 พระ5 สัปเหร่อเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใครก็เป็นได้สัปเหร่อเพราะทุกวันนี้มันไม่มีอุบายทำอะไรจะให้คนต้องส้นใจตายก็ผนึกเลยตอกตะปูปกจบเอายาฉีดแล้วก็ผนึกไปเปิดนู่นเลยบางทีไม่ได้เปิดดูเลยก็ยุกเข้าเตาไม่ได้ดูหน้าไม่ดูหน้าก่อนจากเลยทำไมก่อนเขาดูกันโอ้ยนั่งเฝ้านอนเฝ้านะคนตายนะช่วยกันเฝ้าไม่เฝ้าเนี่ยทำไมนี่ไปเฝ้าได้ข่าวว่าพระสวดมาจนกำหนดเผาไปเปิดลองดูไม่มีเนี่ยตัวคำหายไปได้ไงอาจารย์อะไรอยู่ทางอะไรเปิดลองอ่ะไม่มีจะไปทำอะไรมันไปไวบ้านหรือเปล่าไม่ได้ไวถ้าไวก็ต้องห้าเจอห้าตัวไปได้ไงนั่นน่ะคนมีบุญคนขอจ้องรักนะไม่ตายแล้วยังรักอย่างพวกเราใครมารักไหมมีแต่ไปแกไปโชคดี
อวยพรให้อีกให้ไปที่ชอบที่ชอบอีกคนเราไม่มีไรตายก็กลัวกันเองมีใครกลัวอะไรคนอยู่ด้วยกันมันกลัวกันตอนอยู่ด้วยกันไม่กลัวพอตายกลัวบ้านเบิ้ลมาให้เข้าทำพิธีกรรมเอาพระมาเชิญวิญญาณออกจากบ้านอีกกลัวอยู่บ้านแต่เวลาตอนยังอยู่นะจะไปไหนเรียกให้ไปบ้านพอตายมาให้เข้าบ้านให้ไปอยู่ที่อื่นคนมันรักบ้านติดบ้านก็อยากมาบ้านเป็นเราเนี่ยลองตายเราคิดไหมก่อนตายคิดถึงบ้านไหมมันต้องคิดโอ้ยที่บ้านจะอยู่กันยังไงเพราะนั้นเราไม่อยู่ทั้งเงินทองยังไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนเลยนะซ่อนไว้บัญชีก็ยังไม่ได้บอกเรามีเงินเท่าไรคิดถึงบ้านพอตายมันก็ไปเลยว่าจิตมันคิดถึงเมื่อเราคิดถึงบ้านคิดถึงวัดตั้งกระถางก็มากันนี่ไหมเนี่ยเขาเรียกคิดถึงวัดก็มาวัดแต่พอตายคิดถึงบ้านก็ไปบ้านดิผมไปบ้านคนที่บ้านก็กลัวอีกแค่เห็นแวบแวบมันก็กลัวแล้วแต่ตัวมาคิดไปเองพี่มันไม่มีรูปร่างหน้าตาอะไรมโนภาพไปเองเคยเห็นกันมีรูปร่างยังไงยังไงก็เลยกลัวปรุงแต่งจนกลัวพี่พอจะมาเคยกลัวมาก่อนกลัวจนไม่รู้จะกลัวยังไงอยู่วัดพี่ยังมีมาเรื่อยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาทำไมก่อนห้ามมาโอ้แล้วมาแต่ละคนก็จะได้ผ้าก็เน่าทุกคนซ้ำวันบางคนกินยาตายมาก็เน่าจมน้ำตายเนี่ยไว้ซ้ำคืนเน่าไม่ต้องพูดเลยนำเรื่องไล่เปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยหยดพื้นนี่นองหมดก็เอ็นตลอดแต่คนเราก็พอตายมันก็แค่นั้นกลัวก็ซ้ำวันที่วันก็เลิกพอผ้าไปเลยก็จบมันก็ห้ายกลัวอยู่ไปอยู่ไปก็เป็นผู้ยิ่งก็บางคนก็มีพวกใหม่ไม่ทันทำบุญร้อยวันมีพวกใหม่ตอนตายร้องไห้แทบตายร้องไห้ยังไงไม่เข้าใจทำไมถึงมีพวกใหม่เพราะมันเคยมีเห็นเคยเห็นไหมไม่ทันทำบุญร้อยวันวันเผาพวกเนี่ยแทบจะเป็นลมลงกองไฟฟุบแล้วฟุบอีกเขาก็ช่วยประคองกันไม่ทันทำบุญเลยวันมีพวกใช่เลยผ่าเขาบ้านเลยเป็นมันเป็นอย่างนั้นน่ะเราจะไปห่วงอยู่ทำไมล่ะเดี๋ยวเราตายเขาก็มีใหม่พอเขาอยู่ไม่ได้เขาเง่าเหมือนกันหมดเนื้อคู่มันไม่ใช่มีแค่คนเดียวไม่ใช่มีเราคนเดียวเราตายเนื้อคู่เขาก็มีอีกเนื้อคู่คนมีเยอะชาตินี้มันบางทีก็มีต้องทั้งคนคนเป็นคู่กันเราต้องทำใจมาวัดนี่ถูกต้องเลยถือว่าการมาวัดเป็นการเริ่มต้นชีวิตมาแจ้งเกิดทำใหม่เกิดใหม่ตายได้ไปใหม่ไปที่ดีเนี่ยมีหลวงปู่สังวาลนะเนี่ยที่มีวัดตั้งกระถางไม่มีหลวงปู่สังวาลไม่มีวัดตั้งกระถางนะต้นเหตุมาจากหลวงปู่มหาทองนะแนะนำว่าหลวงปู่สังวาลปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติไปสำเร็จก็เลยได้หลวงพ่อท่านน้องปฏิบัติมาอีกก็มาสร้างวัดเนี่ยมาวัดนี่มาบาทลูกเดียวเนี่ยการนามลูกกรดอันเดินมาจากสุพรรณวัดนี้ไม่ได้เจริญนะสมัยก่อนอาตมาเป็นเนนอาตมานี่มันเนนรุ่นแรกเลยนะทุกวันนี้แก่แล้วเนนรุ่นแรกเนนรุ่นแรกของวัดสังฆทานเนี่ยพอท่านมา118รุ่นเดียวกับองค์วิเทศเมื่อเช้าตอนบ่ายโมงเห็นป่ะน่ะตอนนั้นเขาเป็นพระแล้วมาเป็นเนนอยู่กันเนี่ยพอสร้างมา118มีเนนสร้างองค์วัดสังฆทานนี้สมัยก่อนนี้โอ้โหถ้าโยมมาเจอแล้วจะสว่างพอเห็นหน้าตากันนะพอเห็นสว่างสวดมนต์จบมาแล้วแบกประทัดมาคนละลังละลังจุดเนี่ยจุดที่นิวัตเนี่ยกระถานวันไหวไม่มีเลยโอ้โหโอ้จุดกันแดงหมดทั้งวันหลวงพ่อโตนี่เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะ
อาตมาเล่าให้ฟังเมื่อปีพ.ศ. 2548พ.ศ. 2548ที่วัดนี่มีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถมาตอนเช้ามืดก็หกโมงเช้านะเกือบหกโมงเช้าตอนที่เราลาสิ้นกันเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ขับรถมาที่วัดมาจอดรถอยู่ที่โรงครัวเห็นไหมตรงมีห้องน้ำมีโรงครัวที่จอดรถนะจอดรถปั๊บคนผักลงให้ลงครัวแบกผักเข้าลงครัวไปเจอพระข้าวลาสิ้นเนี่ยออกจากสิ้นไปจะไปกินน้ำปะนะพระข้าวผู้ชายก็เลยชวนให้ช่วยกันแบกข้องเขาก็ไปช่วยแบกก็เจ้าข้องไปพอเจ้าข้องเดินมาไอ้นี้ก็ส้วนไปแบกผักกันไอ้นั้นพอเห็นเจ้าข้องมาที่นี่ยุ่งนู้นขับรถไปเลยพระข้าวลากรถไปเลยขับไปเลยให้เจ้าของออกจากโรงครัวอ้าวรถหายไปไหนแล้วติดเครื่องอยู่นะฟรีเครื่องว่าก็เดี๋ยวคนของหมดก็จะกลับรถหายไปแล้วตอนนั้นหลวงพ่อท่านน้องอยู่ในเรือลำตรงเนี้ยเนี่ยอยู่ข้างล่างไม่ใช่ลำนี้นะถ้าเดินไปที่จะไปเรือนไทยอยู่ขวามือเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ในล่องน้ำหลวงพ่อท่านน้องอยู่นั้นตอนนั้นอาตมาอยู่ตอนชามืดกำลังจะก็พอเริ่มสว่างก็ถวายน้ำปานะพระมาบอกพวกโยมเอารถมาทำอย่างที่ว่าเนี่ยให้เป็นครั้งแรกนะที่ลุงพ่อท่านน้องบอกกับพระไปว่าไปบอกเจ้าข้องเขาจุดธูปเลยบอกลุงพ่อโตเดี๋ยวจะได้คืนเจ้าข้องมาจุดธูปนะในโบสถ์นี้เขามาให้จุดธูปนะคนนี้คนแรกที่ได้จุดธูปนะเอาธูปไปจุดที่ลุงพ่อโตบอกให้ได้รถคืนแล้วทั้งมียามทำไมก่อนมียามยามเขาก็วอไปบอกตำรวจว่ารถทะเบียนอย่างนี้หายไปพาข้าวลักไปพอไปตำรวจมันก็ออกห้ารถก็ห้ากันไม่เจอให้ตำรวจคนหนึ่งมันเข้าไปในโรงพักไปเห็นรถจอดอยู่ในโรงพักเอ้าทะเบียนคันนี้นี่เขาแจ้งห้าที่วัดสังฆทานเนี่ยจอดอยู่นี่อีซูดีแม็กนะรถใหม่ก็เลยเข้าไปดูรถว่าทะเบียนนี้มันก็แจ้งให้เมื่อกี้นี่เจอมีคนนั่งอยู่คนก็เลยเคาะประตูไอ้นั่นเขานั่งซ่านอยู่ที่รถอ่ะไม่ใช่กลัวตำรวจหรอกมันกลัวอะไรของมันไม่รู้มันขับรถไปโรงพักตำรวจก็เลยจับมันลงมาเอามาสอบสวนว่ามาไปไงมาไงนี่รถนี่เขาแจ้งให้เมื่อกี้ว่าศิริวัฒน์ให้พระข้าวลักมานี่พระข้าวก็คุยถ้ำก็เลยบอกหมดขับรถออกจากวัดมานะพอมุ่งหน้าไปทางนู้นนะเห็นไหมทางนู้นถูกบังคับไม่รู้ใครนั่งอยู่ข้างล่างบังคับให้เลี้ยวขวาก็ต้องเลี้ยวขวาแต่ให้เลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวไปจนไปอยู่โรงพักให้หยุดก็หยุดนั่งสั้นอยู่ในรถนั่นหลวงพ่อโตมันเนี่ยคงบังคับมันไปโรงพักลักรถไปโรงพักตำรวจเขาเลยจับได้รถคืนผู้หญิงคนนั้นศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นหลวงพ่อโตถ้าไม่งานทำไมก่อนเขาไม่จุดธูปกันฐานวันไหวจุดเทียนในจุดประทัดกันวันหนึ่งนี้โอ้โหจุดเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนไอ้ที่เขาจุดก็อยู่ตามทั่วไปนะไม่ใช่หรอกนี่จุดมันจุดทั้งวันนี่หลวงพ่อท่านน้องท่านก็เลยสร้างไอเป็นทั้งเก็บเสี้ยงไว้คนที่นี่ศรัทธามากเขาศรัทธาหลวงพ่อโตแต่เขาไม่ศรัทธาหลวงพ่อสนองจริงๆนะหลวงพ่อโตเนี่ยเขาศรัทธาหลวงพ่อนองหลวงพ่อสนองอยู่นี่ถูกขับไล่ไล่ขังจริงๆอาตมาก็ไม่อยากเล่าเรื่องพวกนี้อันนี้คงตายไปเลยจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องอยู่เนี่ยเจ้าคณะอำเภอที่นี่แหละมาขับไล่หลวงพ่อท่านน้องมานี่เดือนเมษาประมาณเมษาเดินมาจากสุพรรณมานี่มาอยู่ที่วัดนี่เขาก็ไล่กันตลอดปีนั้นแรงนั้นทั้งแรงนั้นคอยไล่พรากันคนนู้นคนนี้มาไล่ก็วันนั้นก็เจ้าหน้าอำเภอพาคนมา
มาไล่บอกว่าถ้าผมไล่อาจารย์ท่านน้องไปผมจะศึกก็เลยมาไล่แต่หลวงพ่อท่านน้องท่านไม่รู้นะท่านเล่าให้ฟังว่าได้ยินเขาคุยกันว่าพระองค์เนี่ยพูดว่าถ้าไล่อาจารย์ท่านน้องไปผมจะศึกเขาคุยกันพอมาหลวงพ่อท่านน้องก็เลยพูดตามที่เขาพูดกันเขาพูดคุยอะไรกันมั่งก็เลยพูดให้เขาฟังเขาก็เลยเอ้าคิดว่าหลวงพ่อท่านน้องรู้ได้ไงเขาก็เลยกลับกันไปหลวงพ่อท่านน้องก็เลยอยู่ที่นั่นพาวนั้นก็เลยสึกท่านบอกเสียดายไม่น่ามันเดิมพันอะไรกันพระอาศัยอยู่เม่นหน้ารังเกียจอะไรแต่ว่านะห่มผ้าไม่เหมือนกันห่มผ้าที่นี่ก็เข้ากับใครไม่ได้ก็เลยมีปัญหาเนี่ยท่านก็อยู่กับลุงพ่อโตเนี่ยวันที่จะอยู่ท่านก็อธิษฐานว่าถ้าอยู่ได้ก็ให้เห็นที่ให้เทวดามาบอกว่าอยู่ได้ที่นี่อยู่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็บอกว่าอยู่ไม่ได้จะได้ไปจะได้ไม่อยู่ที่นี่เทวดาเยอะนะก็เลยนิมิตลุงพ่อท่านน้องท่านไม่นอนนะเป็นพระที่ไม่นอนอยู่อริยบทสามยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งไม่นอนไล่สิบปีนะไม่ใช่ว่าไม่นอนเป็นแค่คืนต้องคืนเป็นปีเป็นสิบปีไม่นอนเลยสิบพรรษาแรกไม่นอนนะนอนอยู่พรรษาแรกพอเข้ากรรมฐานในปัญญาแล้วก็เริ่มไม่นอนตั้งแต่พอต้องมาร้อยแปดเขาบรรดาเข้าไปในประชาพอสร้างวาร้อยแปดท่านอาตมาได้ซ้ำขวบท่านเล่าให้ฟังเนี่ยนะท่านไม่นอนก็อยู่เนี่ยก็เลยนิมิตมาบอกเห็นมีควายมันเดินมาเดินดุมดุมตรงมาหาท่านก็คงจะมาทำร้ายมันเดินตรงเข้ามาพอใกล้เข้ามาก็เข้ามามีมันกลายเป็นมู่พอมาใกล้เป็นมู่กลายเป็นเนนก็เลยมานอนดักท่านก็เลยว่าอยู่ได้ที่วัดท่านก็เลยอยู่ก็อยู่มันจนทุกวันนี้ก็อยู่ยังนอนอยู่นะเนี่ยคนเราเคยสร้างบุญสร้างกรรมมาด้วยกันครูบาอาจารย์นี่ก็อดทนไม่อดทนก็ไม่ได้ธรรมะมาซ่อนพวกเราไม่ได้มาสร้างวัดนี่วัดนี้ก็สร้างท่านก็ไม่ได้เอาวัดอะไรไปสร้างก็ให้สร้างก็เงินโยมก็สร้างให้โยมนี่ได้มาสร้างไปได้มาสร้างไปบางครั้งก็สร้างก่อนเป็นหนี้ไว้ก่อนแล้วก็ผ่อนเข้าไปซื้อที่ดินเนี่ยผ่อนกว่าจะได้นะไม่ใช่ง่ายๆนะที่นี่มีดินมีที่ดินอยู่ประมาณไร่เดียวนะอยู่ตรงนั้นนะเรียมๆไปนั้นแล้วก็มาตรงนี้หน่อยมีซาลูกเล็กๆยงล่างจะมาเนี่ยซาลูกนี้น้ำไม่เคยแห้งสมัยก่อนน้ำไม่เคยแห้งเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าขู่น้ำไปถึงนะไม่ถึงอันนี้เป็นส่วนเนี่ยส่วนทุเรียนเนี่ยส่วนทุเรียนมีที่อยู่ตรงล่างวัดโตเป็นเองก็เก็บผักมีต้นกระถิ่นก็เก็บผักกระถิ่นตำน้ำพริกถวายพระอาหารไม่พอชั้นทีนี้อาหารไม่พอชั้นนะตัวนี้กินทิ้งกินคว้างกินมั่งทิ้งมั่งเห็นป่ะทำไมก่อนไม่พอนะไปทำอย่างนี้ตายเลยอดตายไปบินทบาทเอาใส่บาท3-4 บาท5 บาทข้าวมานิดเดียวแต่มาเป็นเนนไม่ต้องอุ้มบาทถือบินโตไปวันดีคืนดีฝนตกง่ายทองเป็นตรงที่นี้เดินง่ายทองถ้าไม่คอยระวังนะทุกก้าวต้องมีสติเพลอไม่ได้เพลอง่ายทองเลยล่วงลงน้ำไปเลยเพราะดินเหนียวทำงานที่นี่พอฝนตกเนี่ยหน้านี้เนี่ยเดือน 5 เดือน 6เนี่ยจะมาเดือน 5มาเดือนเมษาน่ะมาลุงพ่อไปรับมาเล่าแล้วก็อดค่ำมาเลยลุงพ่อมามีก็เรียกกำนันวงเป็นลูกศิษย์ลุงปู่สังวานกำนันวงก็เป็นมรรคทายกวัดเข้าสัมพัทดีแกพามาที่นี่แกมาส่งแต่ไม่ส่งถึงนี่ส่งขึ้นรถเมล์ที่อำเภอซ้ำชุกตอนนั้นซ้ำชุกก็เจริญก็ไม่ได้เจริญแบบนี้เจริญแบบ
โบราณนะครับพาไปชั่นข้าวตอนเช้าประมาณ8 โมงนะโอ้โหเกิดมาไม่เคยกินเคยกินแต่น้ำพริกผักต้มน้ำปลากระย่ำปลาสับปลาผัดปลาดิบกินแต่งานเป็นเด็กโอ้โหมาจาราดหลวงพ่อสั่งอาหารมาโอ้โหมันอร่อยไม่รู้อะไรกินไปอร่อยไปอร่อยจนต้องขออีกจานหนึ่งกินไปต้องจานเป็นเนนมากัน3 องค์4 องค์อร่อยเลยนะพอจะมาก็เลยถามเขาเรียกอะไรหลวงพ่อเขาเรียกผัดกะเพราไม่รู้จักไม่เคยกินกินที่อำเภอสามชุกเป็นเนนคนอดยากๆอยู่บ้านเนี่ยมาเจอครูบาอาจารย์เนี่ยก็เป็นญาติกันทางนั้นลุงพ่อตาน้องก็เป็นล้านสักเป็นน้องแม่ตามาคือแม่ลุงพ่อตาน้องกับยายตามาเนี่ยพี่กับน้องแล้วก็ลุงปู่ทั้งวันก็ยายตามาก็เป็นลูกพี่ลูกน้องลุงปู่ทั้งวันเป็นลูกน้องยายจะมาเป็นลูกพี่น้องกันพ่อก็นามสกุลเดียวกันพอพี่กับน้องต้องคนพี่น้องมีลูกคนต่อไม่ก่อนนะนะครับเนี่ยวงตระกูลแสดงว่าคนเราต้องทำมาด้วยกันลุงปู่ทั้งวันนี่ไม่รู้หนังสือมาเป็นพระอริยะเจ้านี่ไม่ธรรมดาวัดเนี่ยก่อนลุงปู่บุตรดามาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนที่แรกเจอลุงปู่บุตรดาอยู่ที่วัดส่องพี่น้องเนี่ยที่องค์เมื่อเช้าเมื่อตอนบ่ายโมงเทศในเมื่อก่อนลุงปู่บุตรดาอยู่วัดนั้นอาตมาไปเจอที่นั่นพ.ศ. 2518ท่านไปงานศพตาอาตมาไปบวชเป็นพระอยู่ที่เข้าสวัสดีลุงปู่ทั้งวันทำศพส่องศพเผาพระเจอลุงปู่บุตรดาลุงปู่บุตรดาบอกที่ใดมีพระอรหันต์คอยเที่ยวไปเที่ยวมาที่นั่นจะเจริญวัดสังฆทานเนี่ยในอนาคตจะมีสะพานมันข้ามแม่น้ำมาอยู่ข้างๆวัดท่านบอกจะมีสะพานข้ามแม่น้ำมาเนี่ยอยู่ข้างวัดที่นี่จะเจริญต่อไปชาวอายุ70คนจะเดินรุ่นกันเลยท่านบอกเคยเห็นมาที่นี่คนมาเคยเห็นคนเดินรุ่นกันเลยรุ่นกันรอบวัดเนี่ยรอบเนี่ยเขามาเวียนเทียนเดินรุ่นกันเลยข้างนางล่างชนกันเลยนึกถึงหลวงปู่บุญดาท่านพูดแม่นนะญาณพระอรหันต์แม้นปู่บุตรดาเนี่ยเป็นพระอรหันต์นะเป็นพระไม่สร้างวัดใครชวนไปไหนไปมาอยู่นี่อยู่ไปเขามารับไปเลยมารับไปอยู่นู่นเลยวัดกลางจุฟตี้ก็ได้ยินป่ะปู่บุตรดาเลยไปสิ้นอยู่ที่นู่นเลยอายุ101 ปีอยู่วัดกลางจุฟตี้จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเขารับไปจากที่นี่มาเดิมบ้านท่านอยู่ลพบุรีท่านก็ไปทั่วไปอยู่ตามถ้ำตามเข้าไปก็ลุงปู่ส่งลุงปู่ดาเป็นพระมีฌานมียานรู้วาระจิตคนมาอยู่ลุงปู่ส่งลุงปู่ส่งก็เป็นพระอรหันต์ลุงปู่ตั้งวานชวนลุงพ่อสนองมาหาพระอรหันต์คือมาหาลุงปู่ส่งที่วัดอาวุธลุงปู่ส่งเป็นพระมีเป็นพระอรหันต์นะแต่สร้างวิปัสสนาทำวิปัสสนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ไม่ได้ทำฌานเวลาจะมรณภาพเข้าฌานไม่ได้ไม่มีฌานแต่จิตนั้นหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์แต่ไม่มีฌานไม่มีฌานก็ทรมานดิจิตหลุดพ้นก็จริงแต่ว่าเวทนามันโอ้โหคนจะตายแรงกล้าเวทนามันมากฌานเนี่ยไว้สำหรับหลบพุทธเจ้ายังต้องทำฌานเลยทำฌานเข้าฌานได้ถึงจะทำวิปัสสนาพิจารณาร่างกายพิจารณาขั้น5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขั้น5นี่ตัวนี้เป็นตัวทุกข์5อย่างเนี่ยพิจารณา5อย่างเนี่ยจนเป็นพระอรหันต์ทีนี้ท่านก็คงจะนั่งพิจารณาขั้น5แล้วมั่งคงอาตมาคิดเอานะไม่ได้ท่ามันก็ทำยังไงจะเป็นพระอรหันต์ลุงปู่ทั้งวานบอกเป็นพระอรหันต์ก็ยอมรับต้องเป็น
คนกู้ทั้งวันมีญาณมีฌานและมีญาณยั่งรู้วาระจิตคนวาระจิตพระถ้าท่านตถาพระองค์นั้นท่านบอกเป็นพระอรหันต์ขนาดหลวงปู่ทั้งวันเป็นพระอรหันต์บอกองค์นั้นเป็นก็แสดงว่าเป็นจริงๆก็เลยพากันมาเนี่ยที่มาเกิดวัดตั้งฐานเนี่ยหลวงพ่อตาน่องท่านมากับหลวงปู่ทั้งวันมาหาพระอรหันต์กันที่วัดอาวุธเนี่ยอยู่บางพลัดเนี่ยอยู่แถววังพลัดเนี่ยวัดอาวุธก็เลยมาแวะดูที่นี่ก็เป็นมันอยู่ในญาณท่านท่านเห็นมาจากการปฏิบัติเห็นว่าในนี้มีวัดล้างอยู่โชคดีหลวงพ่อโตนี่เขาไม่เอาไปเป็นนั่นเขาเรียกอะไรที่เอาขึ้นเป็นมรดกโลกนะเป็นอะไรพิพิธภัณฑ์ก็ถ้าเป็นก็ไม่ได้เป็นวัดตั้งฐานชื่อวัดตั้งฐานเป็นมาอย่างนี้นะมันคู่มาอย่างนี้ไม่ใช่มาตั้งเอาทีล่างนะเป็นวัดสังฆทานมาอย่างนี้นานถ้ามรุ่นในรุ่นเก่าๆเขาก็บอกมันอยู่งี้สังฆทานจะเจริญมาได้ก็พอกำนันตั้งวันคอยดูแลคอยช่วยเลือคอยเอาห้านใส่บาตรไปชักชวนญาติพี่น้องให้เอาห้านใส่บาตรพระเนี่ยพระดีเพราะตอนนั้นคนเขาบอกเนี่ยพระกลางวันเป็นพระกลางคืนไปเที่ยวร้านอาหารเขาบอกหลวงพ่อท่านน้องบอกงั้นพอมาไล่ทีนี้พระไม่ดีก็ไล่ดิคนเชื่อตรงเดชมันต้องให้เห็นกับตาค่อยไปเชื่อไปพูดตามเข้าก็ตกนรกตายอยู่ไม่นานหลังจากที่ว่านะพระองค์นั้นสึกไปแล้วก็มีวัยรุ่นบ้านอยู่แถวนี้แหละเอาระเบิดมาคว้างตุบไปหน้าหลวงพ่อโตเมื่อก่อนอยู่กันที่หลวงพ่อโตนะนอนอยู่นั่นมีตลาอยู่ที่ลุงพ่อโตที่เดียวเป็นเพิงสังกะสีอยู่นั่นเป็นบันไดกว้างๆเลยทั้งศาลาเลยบันไดทั้งอันเลยยาวๆเลยบันไดยาวซ้ำว่าแล้วมั้งกว้างนะเอาระเบิดมาคว้างระเบิดมันไม่แตกอยู่มาก็เลยมาบวชคงที่กว้างเนี่ยมันเลยมาบวชสมัครเป็นลูกศิษย์ที่นี่เนี่ยมาต้องคนตำรวจทั้งคู่ตายเป็นคนแล้วศึกไปแล้วตายศึกไปตายคนอีกคนยังอยู่ก็เลยศรัทธาแต่เขาศรัทธาหลวงพ่อโตเขายังว่าเนี่ยเขาไม่ศรัทธาหลวงพ่อท่านน้องนะเขาไม่ศรัทธาหลวงพ่อท่านน้องเขาตั้งมาบวชเป็นพระเป็นลูกศิษย์มาเป็นลูกศิษย์เขายังด่าเลยนะด่าอาจารย์เลยอาตมาบอกหลวงพ่อทำไมไม่พูดบ้างเพราะเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดท่านบอกโอ้ยเขาพูดกันมานานแล้วเดี๋ยวก็ตายกันหมดนะเราไม่ตายนี่เดี๋ยวเขาก็ไปพวกพูดก็ตายไปมันก็เรื่องมันก็เงียบกันไปเองไอ้คนพูดก็ตายคนถูกว่าก็ตายก็จบไปต่อไปคนมันก็เลิกพูดท่านก็ไม่พูดนะก็บอกเป็นกรรมท่านชายกรรมเรื่องพวกนี้มันมีนานสมัยพุทธเจ้าก็มีเทวทัตเนี่ยตามล้างตามผ่านตามคิดฆ่าสมัยหลวงปู่สังวานก็มีพวกเนี้ยเรื่องพวกนี้มันเป็นกรรมเก่าท่านบอกหลวงปู่สังวานกรรมเก่าคนมันเคยทำกันมามันก็เลยต้องมาเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันก็ต้องมาล้างผ่านกันต่อคนที่วัดสังฆทานก็เลยฟังเขาพูดก็เลยเชื่อเขาก็เลยไปจากวัดสังฆทานก็เยอะเสื่อมศรัทธาเรียกศรัทธาหัวเต่าพลุบพลุบโผล่โผล่หัวเต่ามันชอบโผล่เดี๋ยวก็พลุบเราศรัทธามันต้องศรัทธาเอาจริงต้องเชื่อว่ามันจริงปฏิบัติได้จริงก็ทำไปเพราะเราโชคดีจะตายนี่มาโหนี่มานี่ถือว่าโชคดียิ่งมาทันหลวงปู่สังวานทันหลวงพ่อท่านน้องถือว่าโชคดีนี่ถ้าเราไม่ทันนึงมาล่างๆนี่ก็ยังดีมาโชคดีมาช่วยกันสร้างวัดโชคดีที่เราได้ช่วยกันสร้างวัดไม่มีอะไรทำได้ง่ายอย่างนี้ทุกอย่างได้มายากเราก็ต้องสู้กับใจตัวเองมีเงิน10-20ก็ทำไปไม่ต้องทำเยอะเรื่องหมดถ้าเราคิดว่ามันหมดมันก็หมดแต่คิดว่ามันยิ่งทำยิ่งมีก็มันก็มียิ่งให้ยิ่งรวยตำราหลวงปู่สังวานวัดตั้งอาฐานร่ำรวยกินไม่ไหวใช้ไม่หมดนี่มาจากตำราหลวงปู่สังวานยิ่งให้ยิ่งรวย
หลวงปู่สังวาลเนี่ยท่านนำทำไมจะมาเป็นเด็กเนี่ยมาแล้วหลวงปู่สังวาลมีรถเก้าๆคันวิ่งมาฟุ้นครบหมดสมัยก่อนไม่มีรัดยางแม่ชีมาประกาศอ้าวเชิญชวนญาติพี่น้องช่วยกันหลวงปู่สังวาลจะไปทำโรงทาน9วัน9คืนท่านมาบอกญาติใครทำก็ถือว่าโชคดีเราก็ทำไปข้าวสารกระเทียมกะปิน้ำปลาถวายไปก็กินไม่ไหวใช้ไม่หมดเนี่ยมายันตั้งกระถานหลวงพ่อท่านน้องสมัยก่อนเนี่ยในประเทศไทยมันไม่มีใครจะไม่เคยได้ยินวัดตั้งกระถานโรงทานทำทั่วประเทศไปทุกจังหวัดไปมาหมดภาคอีสานเนี่ยไปมาหมดไปทั่วยิ่งให้ยิ่งรวยคนมันรวยที่ใจยิ่งขี้เหนียวยิ่งจนจนมันจนที่ใจใจมันจนมันก็พาเราไปจนมันแปลกคนเราจะรวยมันง่ายแป๊บเดียวมีบุญนี่มันรวยเลยคนจะจนจนแป๊บเดียวมันทำให้จนง่ายง่ายเลยรวยง่ายจนง่ายอยู่ที่เราบุญเราทำบุญเก่าบุญใหม่นี่เรามาทำนี่ก็เรียกมาสร้างใหม่ใช้ของเก่าที่ใช้ก็ใช้ไปเนี่ยใช้เป็นคนเนี่ยใช้บุญเก่าเราก็ต้องสร้างใหม่มันก็ต้องเพิ่มเติมไปไม่ใช่ใช้ท่องเก่าตายก็จบสร้างแต่บาปทีนี้ข้องใหม่มีแต่บาปก็โหก็ตกนรกสิพูดมันก็มันกลายไปอีกนรกนั้นมันอยู่ในใจเรานะตกไม่ตกเราเป็นคนรู้ว่าเราตกนรกแล้วขึ้นสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจที่เป็นเดือดเป็นร้อนลูกมันทำให้เตี้ยเงินเตี้ยทองต้องไปกู้หนี้ยืมติ้นไปกู้นอกระบบมาใช้ไม่ไหวเนี่ยจะถูกยึดบ้านยึดที่ดินเนี่ยก็เรียกตกนรกลูกทำตกนรกเราก็ตกทั้งวันคิดแต่เรื่องนี้นะมีลูกก็ผ่าเดือดร้อนไปทั้งบ้านพ่อแม่เดือดร้อนหมดเพราะเรามันต้องคิดว่าเงินเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้มากนะพูดถึงว่าเงินมีเงินเป็นล้านจะช่วยอะไรเราได้ถ้าเราไม่มีบุญและเราไม่ปฏิบัติธรรมธรรมนี้ปฏิบัติไปตอนใกล้ตายคนจะตายมันต้องเอาไปใช้สมาธิไม่มีสมาธิก็ดิ้นกระเดวเป็นเด็กปวดท้องเลยสมาธินี่มันจะดับเวทนาเพราะเราเนี่ยเคยสู้กับเวทนานั่งได้เป็นชั่วโมงไม่ดุกดิกใช่ไหมไม่ดุกดิกนี่ก็เท่ากับเวทนามันเกิดเราก็ไม่รู้อีกเมื่อยก็พลิกแปรเมื่อยก็ลุกพลุดไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์นี่เขาเรียกทุกข์เท่าภูเขาไม่รู้สุขนิดเดียวพลิกไปห้าสุขสุขไม่นิดเดียวนิดเดียวเท่าเส้นผมพลิกไปแป๊บโอ้รู้สึกสบายนิดเดียวเดี๋ยวก็พลิกแป๊บก็ไม่เงี้ยก็ทุกข์มันเยอะสุขมันเท่าเส้นผมทุกข์เท่าภูเขาเขาเรียกเส้นผมบางภูเขาบางไม่หมดบางจนไม่เห็นนี่ทุกข์นี่มันต้องกำหนดพระเจ้ามันต้องลุยไปในทุกข์เนี่ยกำหนดมันเลยทุกข์เป็นทุกข์ตายเป็นตายชั่วโมงนี้เราจะไม่ขยับเลยใช่ไหมพระไม่ขยับฉันก็ไม่ขยับถ้าพระขยับฉันจะขยับพระก็ไม่กล้าขยับกลัวโยมขยับก็ต้องนั่งตัวแข็งไปก่อนอ้าววิชานี้หลวงปู่ทั้งวันท่านฝึกหลวงพ่อมาทองมานะวิชาไม่ขยับเนี่ยผู้ทั้งวันเข้าฌานได้ทำฌานได้นั่งได้เป็นวันๆคืนๆหลวงพ่อมาทองปฏิบัติใหม่อาจารย์ได้นะอาจารย์ยังไม่ได้ลูกศิษย์ได้แล้วก็นั่งเลยอาจารย์ไม่เลิกลูกศิษย์ก็ไม่เลิกอาจารย์ก็ให้ลูกศิษย์ไม่เลิกอาจารย์ก็ไม่เลิกกลัวอายลูกศิษย์ก็เป็นวิธีที่ให้หลวงปู่มาทองเนี่ยได้สมาธิด้วยการนั่งไม่เลิกไม่เลิกก็นั่งข้ามไปซ่องสามชั่วโมงเดียวก็ต้องได้สมาธินี่พวกเรานั่ง15ที20ทีปรับแป๊บปรับแป๊บปวดเมื่อยก็พลิกก็เลยไม่รู้ถ้านั่งเราต้องตั้งไปเลยถ้าท่านไม่ได้สมาธิในชั่วโมงท่านจะไม่ลุกจากตรงนี้ถ้าได้มันก็ไม่ลุกถ้าไม่ได้เนี่ยถ้าเราไม่อธิษฐานมันเดี๋ยวมันก็ลุกเพราะเวทนามันเราไปยึดนะตัวเราเนี่ยไอ้ที่มันลุกมันยึดไงมันตัวเราเอายึดเอาซากศพนี่เป็นของเราไงเพราะถ้าจิตเรามันออกจากร่างมันก็เป็นศพ
ก็ไม่มีของไข่เป็นของนอนไปทิ้งไว้3วัน7วันก็นอนกินนอนก็มันก็ยึดเองในของเราก็กินกันใหญ่กินตากินหูกินปากกินท้องทะลุพลุพลวงหมดยุบยิบยุบยิบมันก็ยึดไปของเรานี่ตอนนี้เรายังมีลมก็ยึดนี่ของเราของเราก็เลยนั่งพลิกไปพลิกมาใครที่พลิกในเวลามันทุกข์มันทุกข์ที่ใจไม่ได้ทุกข์ที่กายนะกายมันทนได้ใจมันทนไม่ได้มันก็ชวนพลิกชวนลุกเพราะกายมันเป็นขี้ข้าเจ้านายมันจิตนี่แหละไอ้ตัวบอกเนี่ยลุกเตะลุกเตะโอ้ไม่ไหวปวดจะตายแล้วนั่งอยู่ได้ไงมันก็ชวนมันลอกเรามาจนโอ้ยลอกมาจนตายลอกจนตายลอกยิ่งกว่าพี่น่ากลัวไม่เท่ากับจิตเราพี่ในตัวเราน่ากลัวมันลอกเราตลอดลอกมาจนฟันฟังหักยังไม่เลิกลอกเลยไม่เข็ดไอ้พวกเราก็ไม่เข็ดเจอพี่ลอกตัวเองพี่กับเราเนี่ยตัวคิดนู่นคิดนี่พี่มันลอกเดี๋ยวก็ออกจากร่างเดี๋ยวก็เข้าร่างคิดบางน้องก็ออกจากร่างพอมันคิดมาในตัวก็เข้าร่างมันลอกเราก็ปล่อยมันลอกก็ลอกไปจนตายก็ตายมันต้องฟื้นมั้งเนี่ยคนเราต้องฟื้นมั้งมาวัดเนี่ยคืนหนึ่งต้องฟื้นมั้งหลวงพ่อท่านนอกท่านนั่งทั้งคืนนะแต่มาไปเน้นท่านนั่งทั้งคืนนั่งตัวตรงเป๊ะนั่งเนี่ยนั่งตัวตรงเราก็นอนดิเป็นเน้นก็นอนขุดคูดิคุมโปงดิเอาจีวรคุมได้ก็หลับอย่างเดียวตื่นมาหลวงพ่อยังนั่งอยู่เลยตื่นมาแล้วอ้าวยังนั่งอยู่เลยพอเช้ามืดหลวงพ่อเคาะระฆังงังเอาลุกมาสวดมนต์หลวงพ่อจะน้องนำสวดมนต์นะสมัยก่อนน่ะนำพระสวดมนต์ตอนกรรมฐานเนตันชิกหลวงปู่ทั้งวันท่านเนตันชิกมาก่อนเทศทั้งคืนองค์เดียวหลวงพ่อจะน้องก็เทศทั้งคืนเมื่อก่อนวันตั้งกรรมฐานนะตอนอยู่ที่โบสถ์เทศทั้งคืนยันเช้าเขาเรียกเทศจนตายจนไปแล้วมรณภาพไปแล้วนี่ก็ปล่อยให้ลูกศิษย์มั่งเขาช่วยกันรักษาวัดไว้นี่ไม่นานมันก็ไปกันหมดที่นี่ก็ว่างเปล่าเหมือนเดิมเมื่อก่อนมันว่างเปล่ามันอยู่ไงมันก็ไงนะพวกเรามันพวกอาศัยมันเมื่อนกมาใส่ล้มไม้เราก็มาใส่ล้มไม้ใบบังเนี่ยมาช่วยกันปฏิบัติมาเอาบุญคนสร้างเป็นคนได้วัดเนี่ยคนสร้างเป็นคนได้เราเป็นผู้ปฏิบัติเราก็ได้ธรรมะคนสร้างก็ได้ธรรมะได้บุญที่อยู่ในใจเราเนี่ยก่อนตายก็ไปนึกคิดวัดตั้งอาฐานก็ไปปูนอนมาแล้วซื้อตัวนอนไป5ตัวตัว35บาทนี่ก็บุญเอาไว้คิดตอนจะตายมันทำอะไรไม่ได้มันเวทนามันมากก็คิดถึงบุญนี่มันจะช่วยเราช่วยให้เราเป็นสุขเราได้ไม่ต้องไปดิ้นทุรนทุรายคนจะตายมันต้องดิ้นไม่มีธรรมะนะมีโอ้โหเวทนาหายใจไม่ออกก็ตาค้างตาเลือกโยมไม่เคยเห็นคนเข้าฌานเวลาเขาจะตายเขาเข้าฌานเนี่ยมันสบายธรรมะเห็นหลวงพ่อท่านน้องเห็นแม่ตมาเข้าฌานแม่ตมานี่เก่งมากเข้าฌานได้ตายสบายเหมือนปล่อยลมออกจากล้อรถนะลมก็ค่อยหมดไปก็นั่งดูไปเวทนามีแล้วก็อยู่เนื้อฌานนี่มันอยู่เนื้อเวทนาพอเข้าฌานเนี่ยจิตมันอยู่เนื้อเวทนาเนื้อความเจ็บปวดมันแยกกายเลยกายกับจิตแยกออกจากกันเราที่มันยังปวดเมื่อยมันยังเกาะกันอยู่มันยังปวดเมื่อยอยู่ถ้าเราไม่พลิกเราจะเขาไม่มีใครรู้เลยนะถ้าโยมไม่พลิกอาตมาจะไม่รู้ว่าโยมเนี่ยปวดเมื่อยเห็นนั่งกันใช่ก็คือโยมมีความสุขพอโยมพลิกเอาแสดงว่าปวดใช่ป่ะเวทนาเกิดมันเกิดที่ใจในใจโยมเนี่ยไม่มีใครรู้ถ้าโยมไม่พลิกอาตมาไม่รู้ว่าโยมมันเป็นทุกข์คิดว่าโยมมันสุขเวทนามีความสุขที่ไหนพลิกแป๊บอ๋อแรงว่าถูกใจมันชวนพลิกชวนศพพลิกเราเนี่ยร่างกายนี่มันศพเดี๋ยวมันลมหมดก็ศพ
ดีๆนี่แหละเอาไว้ก็ไม่ได้เนี่ยมันต้องมาทำต้นทุนเนี่ยมาแจ้งเกิดเนี่ยเขาเรียกแจ้งเกิดเรานี่มาแจ้งเกิดมาทำไม่สร้างทางไม่ที่จะไปไปที่ชอบที่ชอบที่เขาอวยพรให้เราเนี่ยไปสัมปรายภพไปที่ชอบที่ชอบชอบอะไรก็ไปนั่นแหละชอบทื่อสิ้นชอบนั่งสมาธิชอบกายวาจาใจวาก็ไปเป็นเทวดาไป มันไม่บรรลุอะไรเลยเป็นเทวดาก็ยังดีพอจะได้เป็นเทวดาโยมฟังเทศเข้าใจต่อไปโยมจะได้ฟังพุทธเจ้าเทศในศาสนาหมดห้าพันปีเนี่ยต้องได้ฟังพอบรมสารีริกธาตุที่โยมมารับกันนี่เนี่ยไปอยู่บ้านใครต่อไปจะไปรวมกันอยู่ที่เดียวหมดไปอยู่ที่นู่นพุทธคยาประกอบเป็นธาตุเพราะพุทธเจ้านี่ผ่านไม่ใช่นี่ผ่านหนเดียวเนี่ยนี่ผ่านสามหนนะ พระเจ้าเนี่ยครั้งแรกวันวิสาขบูชานิพพานที่ใต้ต้นโพไปรอบหนึ่งแล้วนิพพานกิเลสมันตายเขาเรียกนิพพานอยู่มาอายุ80นิพพานอีกรอบขั้นห้ามันตายรูปตายเขาเรียกนิพพานขั้น ที่ดับขั้นทัปปริณิพพานนั่นแหละนิพพานขั้นห้ารูปร่างกายนี้เนี่ยตายเลยนิพพานแล้วมานิพพานอีกครั้งคือนิพพานธาตุศาสนาเลยมี5,000 ปีตอนนิพพานมาแล้ว2,500 กว่าปี2,600 ปีพอครบ5,000 ปีพุทธเจ้าจะบรมสารีริกธาตุที่รับกันไปเนี่ยต่อไปจะไปอยู่ที่นู่นพุทธคยาไปรวมธาตุ ประกอบเป็นพุทธเจ้าแสดงธรรมอีก7 วัน 7 คืนตุตายเราจะได้ฟังเพราะเราเป็นเทวดาถ้าต้องรอก็รออีกพุทธเจ้าใหม่รอไปเกิดใหม่ถ้าได้เป็นเทวดาได้ฟังเพราะเราฟังธรรมะเข้าใจหมดแล้วเนี่ยรู้จักเวทนารู้จักรูปเลยรู้จักขันธ์ห้าตัวทุกข์มีรูปเป็นทุกข์ ไม่ทุกได้ไงรูปเหี่ยวก็ทุกแล้วหน้าเหี่ยวก็ต้องเอาจกมายักมองเลยต้องไปห้าหม้อทำท่านยกรรมตกแต่งให้มันตึงขึ้นมาก็ตึงแต่หน้าขอยนเอาไปทำคออีกไอ้ที่ไม่ต้องทำคือหู้นะมันตึงไม่ต้องทำมันตึงมันเอง การเวลาทำให้หู้ตึงตึงอยู่อย่างเดียวไม่ต้องทำสัญญกรรม ตึงไปได้ไงมันเสื่อมหูมันเสื่อมมีตาตาก็เสื่อมมีเล็บก็เสื่อมมีผิวหนังก็เสื่อมรูปเหล่านี้มันเสื่อมเสื่อมเราจะไปทำให้มันตึงมันอยู่ไม่ได้หรอกหน้าตึงเมื่อเศร้าอายุ27 80 กว่าดูหน้ามันตึง ก็ทำหน้าตึงก็เลยตึงแต่เวลาลุกสิต้องเอาก้นขึ้นเอามือเท้าหัวปากดินทำมันจะตีลังกาแต่ไม่ใช่เราลุกลุกไม่ขึ้นก้นมันหนักคนแก่ก้นหนักก็ให้ดูคนแก่ลุกดูได้เลยเห็นหน้าตึงๆเท้าโตเอาก้นขึ้นแสดงว่าแก่ไปทำหน้ามาตึงเฉยๆหลอกเข้าหลอกใครไม่ได้นะลอกตัวเอง หลอกคนอื่นหลอกอาตมาแต่ให้หนอก้นขึ้นกันมาต้องบอกว่าแก่เนี่ยแก่แน่นอนเพราะเด็กหนุ่มเศร้าเนี่ยมันลุกพลุดเอาหัวขึ้นเลยนะคนแก่หัวต้องปักดินก่อนเคยเห็นไหมโอ้ยลุกขึ้นโอ้ร้องมันทรมานคนแก่เนี่ยขันห้ามันตัวทุกข์ เราต้องทำให้มันเลือกเกิดก็ไปเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาไม่ดีกว่าเลยก็เกิดอีกตายอีกตายก็เกิดอีกตู้ไปอยู่บนสวรรค์แล้วก็เนี่ยยังมีโอกาสนะยังไม่ฟังตามพุทธเจ้าสัก7 วันอย่างน้อยเราต้องมีธรรมะชั้นใดชั้นหนึ่งแหละโสดาบันก็ยังดีอาตมานี่อธิษฐานไว้7 ชาติ ถ้าชาตินี้ไม่ตกนรกสักก่อนนะก็คงได้ฟังธรรมะก็คงจะไปกันเข้าเนี่ยพอเข้าใจธรรมะหมดแล้วนะที่ตายจิตเศร้ามองไม่เศร้ามองถ้า
ถ้าเข้าฌานได้แล้วทำสติสมาธิได้สู้เวทนาได้คนเราต้องสู้เวทนาเวทนาคือเนี่ยทุกนี่เนี่ยสู้กับความทุกข์ในใจเรานี่เนี่ยที่เขาเข้าฌานนี่คือเขาสู้จนถอดเอาใจออกจากกายไปมันมีวิธีคือดับทุกข์ด้วยการเอาใจออกจากกายไปที่ออกไม่ไปซิ่งมันพอไปซิ่งมันก็ทุกข์นี่ที่เราปวดหัวปวดหูอยู่เนี่ย กายมันปวดเราไปซิ่งมันก็เลยปวดไปห้าหม้อพากันไปโรงพยาบาลไปแพงเท่าไหร่ก็ไปมีเงินห้าเงินได้เงินเดือน70,000-80,000หม้อไปกินหมดพอมีเงินก็ต้องไปแพงๆเลยไปโน่นที่แพงๆมันจะได้ให้มันไม่ให้ทุกคนเราที่ตายก็มี โรงพยาบาลเป็นที่ตายของคนมีเงินคนไม่มีเงินหรือคนมีบุญเขาไม่ไปตายโรงพยาบาลหลวงพ่อตะน่องท่านไปแน่สร้างวัดไปตายโรงพยาบาลก็โง่เลยไม่โง่ไงสร้างวัดต้องใหญ่ไปตายโรงพยาบาลท่านปฏิญาณเลยว่าอย่าพาผมไปโรงพยาบาลนะถึงเห็นผมเป็นไรอย่าพาไปถ้ารักผมท่านมาเห็นก็ไม่พาไปก็รับปากท่านไว้แล้วถ้าเกิดไปฟื้นโรงพยาบาลเราไปยุ่งเลย อุ้มมาไงโทษเราอีกทีนี้ไอ้พอเราไม่พาไปพวกก็โทษอีกห้าวเราปล่อยให้หลวงพ่อตายโอ้โหมันยุ่งเลยพวกก็ด่าเราอีกห้าวว่าเราไม่พาหลวงพ่อไปห้าม่ออีกปล่อยโอดอยากจนตายแม่อีตอนดีๆก็ว่าอีกญาติก็ห้าวว่าหลวงพ่อจะน้องมันเป็นหลักอะไรคำหนึ่งไม่ล่องอะไรหนักหน้าคำหนึ่ง ว่าก็ใช่ใช่อีช่านะอีช่ากันห้าว่าหลวงพ่อท่านน้องรักอาตมาอยู่คนเดียวลูกหลานต้องเยอะรักอยู่คนเดียวโยมมีลูกโยมก็รู้คืออันนี้จะรู้เฉพาะตัวมีลูกห้าคนโยมจะรู้ว่าคนไหนพึงได้หรือไม่ได้ มีผัวมีเมียแล้วมันยังรักเราอยู่ไหมมันต้นใจไหมมาห้าเราทุกวันไหมหรือวันเว้นวันหรือปีมาทีหรือ5 ปีเพิ่งจะมาห้นแรกรู้อันนี้สัมผัสได้ทุกคนหลวงพ่อท่านก็รู้ว่าคนกตัญญูมันอาศัยได้ว่าท่านเห็นเราเลี้ยงพ่อแม่กตัญญูก็ยังไงก็ต้องพึ่งพาใต้ได้ท่านก็ไม่ได้หมายถึงว่า เทวดาคนอยู่คนกตัญญูอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสงบอยู่วัดแตกหมดอยู่บ้านแตกแย่งสมบัติกันด่าพ่อรอแม่กันพ่อแม่แย่งสมบัติให้ก็ไม่เลี้ยงอีกพ่อแม่ต้องฟ้องเอาคืนอีกเขาก็มาสร้างวันนั้นนะให้มีคนโทรมาแบ่งสมบัติให้แล้วฟ้องเอาคืน ก็ลูกไม่เลี้ยงก็ต้องฟ้องเอาคืนที่บ้านอาตมาก็มีลูกคนเล็กให้สมบัติมากกว่าคนอื่นพอให้สมบัติแล้วมันไม่พ่วงไม่สนใจเลยมันไปรักลูกรักพ่วงมันพอแม่อยู่คนเดียวไม่ให้ไม่สนใจแม่ก็เลยไปฟ้องสมบัติคืนร้านตัดสินให้คืนเอาที่นาคืนให้แม่ไป พอเดินไปได้ที่นามาที่นี่รักแม่น่าดูเลยแม่เอานาคืนต้องมาบะเลาะไม่บะเลาะอดเดี๋ยวพาให้คนอื่นอีกเนี่ยคนไปงั้นทำบ่มีนาครับลืมพ่อแม่พอพ่อแม่เอาคืนพ่อแม่มีนาก็ไปรักพ่อแม่เนี่ยคนเรามันต้องกตัญญูครูบาอาจารย์เรารักเคารพพ่อแม่เราเนี่ยเราต้องรักและเคารพคนกตัญญูอยู่ที่ไหนก็ สบายตกน้ําไม่ไล่ตกไฟไม่ไหม้โบราณบอกแล้วมีบุญมันจะพาวาสนาจะต้องคนกตัญญูตายก็จะขึ้นสวรรค์เพราะว่าคนกตัญญูเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยนะพูดถึงนะพุทธเจ้าไม่ต้องคนกตัญญูเนี่ยตายแล้วขึ้นสวรรค์มีเป็นเทวดาได้พอจะตายนึกถึงพ่อแม่เนี่ยเออเราเลี้ยงดูพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยตายในมือเราเนาะ
เราเลี้ยงดูท่านอย่างดีตอบแทนให้เมื่อที่ท่านเราเลี้ยงเรามาจิตใจอันนี้พอนึกถึงมันจะปีติในบุญคนเราพอปีติมันเป็นเทวดาตายแล้วเป็นเทวดาเทวดาก็จากปีติจิตเป็นปีติเป็นเทวดา100%ล้านเปอร์เซ็นต์เลยจิตของเทวดาคือปีติปีติในบุญปีติในบุญที่เราทําสิ้นทานที่เราให้ตายแล้วเป็นเทวดา มันเป็นตั้งอย่างไม่ตายนึกเมื่อไหร่ก็เป็นเมื่อนั้นปีติมันเกิดตั้งอย่างไม่ตายพอตายมันก็ละมันออกจากร่างมันก็ไปเป็นเทวดาหน้าตาสวยงามไม่ต้องไปตบแต่งไม่ต้องไปเสริมจมูกเสริมอะไรไม่ต้องไปตัดแก้มตัดแก้มใหญ่ตัดให้มันยุบทําให้แล้มมันอะไรไม่หมดแก้มใหญ่ดังยุบก็ไม่ชอบอีกไม่ต้องสร้างพ่อแม่เขาให้มางานเราก็เอาไปเถอะ อยากได้ดีๆก็ทําบุญให้มันดีนั่นเป็นบุญของเราไม่ใช่พ่อแม่ให้เรามาเราทํามาเองก็ไปโกรธนางงอนางงอทั้งวันพอตายมันก็เกิดใหม่ก็ดังยุบดิก็หน้ามันงอนางงอจะเอาดังดงที่ไหนอ่ะคนนางงอมีดังดงที่ไหนก็หน้ามันงอหักคนนางงอไม่กล้านอนตะแคงเลยนอนตะแคงไม่ได้เดี๋ยวมันไล่ไปรวมกันอีก ตาไล่ไปห้ากันนี่ก็ต้องไปเสริมดังกักไว้ไม่ให้ตาไล่ใช่ไหมเขาจะไปถามคิดอย่างนี้บ้างมั้งรู้อย่างสมานี่ด้งก็พ่อแม่ให้มาไงก็ด้งก็ภูมิใจที่จมูกเราด้งพ่อแม่ให้มาแล้วเราเป็นคนสร้างมาด้งไม่ด้งเราเป็นคนทําแต่เลือดเนื้อมาจากพ่อแม่ให้มาให้มาไงเราทํามาไงก็เอารับไป อย่าไปทะเยอทะยานมันเลยเงินทองเก็บไว้ทําบุญเมื่อกินมั่งไม่ใช่ไปเสริมตัวเองหมดมันเสริมไปเมื่อกี่วันแล้วเดี๋ยวมันก็เหมือนเดิมคนมันเสื่อมรสใช้มันยังต้องผุต้องกร่อนต้องปะผุกันอยู่เลยคนมันก็ต้องเสื่อมเป็นธรรมดาก็กินข้าวทุกวันถ้าไม่อยากเสื่อมก็อย่าไปกินมันดิพอกินไปมันก็ไปทําให้เสื่อมไม่กินมันก็ไม่เสื่อมเมื่อเทวดาเขาไม่กินน่ะเขาถึงไม่เสื่อมร่างกายเขาจะซวยเมื่อเศร้าอยู่16เทวดาเนี่ยเมื่อเศร้าอยู่16ไม่แก่เมื่อไรก็อยู่อย่างนั้นจนหมดอายุพันปีตายเฉยๆจุติไปเกิดใหม่ว่าร่างเป็นทิพย์ไม่ต้องไปเผ่าไฟอะไรตายก็ฟุบไปเลยจิตไปอย่างเดียวกายก็สลายหายไป ให้เมื่อคนต้องมาเผ่ามาอะไรกันโอ้เตรียมเงินเตรียมวัดไปจองไปอะไรกันต้องไปเผ่าไปยุ่งยากคนตายเรื่องใหญ่นี่เราต้องบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะมาก็มีโอกาสได้มาพูดในที่นี่ส่องคังวันนั้นสร้างชั่วโมงโยมลูกหนี้หมดเลือดต้องทำคนวันนั้นนี่ก็ลูกไปเลือดแต่เสื้อ เราพูดให้เสื้อฟังโยมก็ฟังไว้มั่งเราพูดไปตามภาษาคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นบุญกุศลเราต้องทําจําเป็นคนมีบุญเนี่ยมันจะสบายดิ้นรนไปไม่มีบุญไม่มีทางได้เงินทองเป็นที่ปองไม่ทั้งยิ่งทั้งชายทุกคนต้องการจะส้มประส่งจงคิดทํางานอย่าเกลียดอย่าคานสู้อดสู้ทน ทำงานเท่าไรแต่ไม่เป็นพ้นอย่างยากอย่างจนต้องโพดบาปกรรมไม่เคยให้ทานถึงมีงานทำคาดบุญนุ่นนำก็อย่างยากจนเคยให้ทานไว้ทานตามให้พ้นเกิดมาเป็นคนมั่งมีเงินทองมนุษย์สมบัติไม่ขัดไม่คล้องมากมายไกลกองพ้นทานบารมีมันเป็นอย่างนั้นไม่มีบุญให้ดิ้นยังไงก็ไม่ได้มีบุญไม่ต้องไปดิ้นหรอกมันมาเอง มาห้าเราเองบุญนำพามาพอสิ่งพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาคนมีบุญคนไม่มีบุญเขาก็คิดเอาเองต้องคิดได้ทุกคนอย่าไปทำอะไรที่มันผิดแล้วกันเพราะเรามาเนี้ยตั้งใจสิ้นให้มันบริสุทธิ์ไว้มันไม่ต้องถือจะทำอะไรก็ระลึกไว้เพราะสิ้นคือสมาธิ เราไม่เข้าใจเองคนมีสิ้นคือคนมีสมาธิเพราะว่าสิ้นเนี่ยมีสติสติเนี่ยเป็นต้นเหตุของสมาธิ
คนมีสติจะมีสมาธิที่เขานั่งพุทโธพุทโธลึกๆรู้ลึกๆรู้เนี่ยเขาเรียกระลึกสติก็คือสิ้นนั้นมีสติเราจะทําอะไรก็รู้เนี่ยสติมันมากขึ้นมันก็จะเป็นสมาธิสมาธิมันหน้าแน่นสมาธิที่มันดีที่มันสูงก็จิตมันก็เป็นหนึ่งตั้งมันอยู่ในสมาธิก็จะเป็นคนเข้าฌานได้มันมาจากนี้มาจากสิ้นนะคนเข้าฌานนะมาจากสติ ก็เข้าฌานได้ก็มีสมาธิอย่างวัดตั้งฌานได้โยมเป็นไรก็ไปเอายานู่นน่ะที่โรงพยาบาลบางเขาแจกยานะที่วัดเนี่ยหลวงพ่อท่านแจกยาป่วยใครก็ไปเอาเพราะยาแจกฟรีเป็นยาเทวดาไม่ต้องซื้อต้องไข้ป่วยก็มาเอาเราก็กินแล้วให้ก็โมทนากินไม่ให้ก็จะไปด่าจะข้องยา มันเป็นกรรมของเราอย่าไปโทษยาคนเราถ้ามันกินแล้วไม่ตายกินยาให้ทุกคนมันก็ไม่ต้องกันแล้วไม่ต้องไปทําอะไรแล้วไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วกินให้กินให้มันก็มีกินตายหม้อเดียวกันเนี่ยอีกคนตายอีกคนหนึ่งให้ก็คนจะตายกินอะไรก็ตายไม่กินก็ตายคนตายคนมันจะตายคนไม่ตายทําไงก็ไม่ตายเอาไปจับโยนน้ำยังไม่ตาย มันยังว่ายน้ำออกมาได้ให้คนมันจะตายเนี่ยตกน้ำไปดันว่ายน้ำไม่เป็นตายอีกมันเป็นไปได้เนี่ยคนเรามันไม่แน่นอนเอาเนาะก็อาตมาคุยมาก็สมควรกับเวลาขอให้ญาติโยมจงมีความสุขความเจริญขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่พ้นสี่พระนิพพานหนึ่งทุกขันทุกคนเทอญสาธุ เก็บเสื้อก่อนเนาะเดี๋ยวเผื่อฝนตกเก็บไว้ในตู้ก่อนเดี๋ยวเช้ามืดมาปูใหม่